สวัสดีครับพี่น้องมาดูที่ประเทศยูเครนต่อี่น้องสด,ดีปีใหม่ยามค่ําคืนของประเทศที่ไม่เหมือนใครเป็นการเปิดจักรารใหม่พี่น้อง M142 M270 อได้มาจากสหรัฐอเมริกามอบให้แบบไม่มีขีดจํากัดพี่น้องรอบนี้ไม่มีขีดจํากัดส่วนฐานที่อยู่แนวหน้าก็ตักไทยสวัสดีปีใหม่กันทุก ท้องที่ทุกพื้นถินนะพี่น้องทุกท้องที่ทุกสนามรบจนมากอทานดูเคนก็จะออกมาทักทายสวัสดีปีใหม่แม่ตัลูกกระสุนที่เขียนอักษรกล้าเป็นคําทักทายสวัสดีปีใหม่พี่น้องเขาบอกว่าที่เมืองบักมุดเราอย่างสู้เต็มที่พร้อมที่จะสลับพร้อมที่จะสลับสละชีพเพื่อชาติปกป้องเมืองบักมุดให้ อยู่ในกำมือของยูเครนต่อไปมังแบกหมดเดือดนะไปน้องรัเสเซียคนก้องกําลังมาเพียบส่วนมากจะเป็นอาวุธประจํากายนานๆทีจะมีอาวุธชนิดอื่นๆชนิดที่แบบหนักๆอย่างคีปนาวุธนี่นับได้พี่น้องรัเสเซียมันก็ยิงเข้ามาแบบไม่อั้นเหมือนกันนะยิงเข้ามาจากโน่นดูตามแผนที่นี่พี่น้องตรงสอนสีแดงที่ยูเครนก็นําเผยแพ่ บริเวณนี้มันก็เป็นเอสลินตาเอสตาคันคัตมิยะคียาขีปารุษนี่ไม่ได้ยิงใกลๆนะพี่น้องยิงไกลเหมือนกันนะไม่ต่ำกว่า500กิโลห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยโอ้ไกลเหมือนกัน800กิโลน่าจะได้อยู่นะพี่นน้องยิงจากจุดนี้บริเวณนี้นะแต่ว่าต้องบอกว่าเสียใจด้วยนะเพราะว่าขีปารุธมันไปตกที่วอนโกกาดวองกดกาดหรือวงวอนโกกาด,หร,ออกกาดหรือวอนโกลาดเนกกี่ยพี่นน้อง ขีปุโรธที่รัสเซียมันซัดเข้ามามันระเบิดไม่ใช่มันระเบิดมันไปตกที่วอนโกกาดแล้วมันระเบิดนั่นแหละคือกําเดไใครก่อบาปนั่นคืนสนองไม่ได้ยิงใกล้ๆนะพี่น้องทุกวันนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นเหล่าทหารยุเคนเกาก็ทักไทยสวัสดีปีใหม่พี่น้องจัดต้นคริสต์มาสกลางสนามลบเลยพี่น้องแล้วก็ยิงอาวุธบางชนิด แทนประทัดจนตันนี้ก็เป็นนักรบที่เมืองบักมุดพี่น้องทุกๆุกเมืองทั่วอยู่เคียนทหารที่อยู่แนวหน้าวันนี้กล่าวคำอวยพรทั้งหมดพี่น้องสวัสดีปีใหม่กันทั้งหมดก็ถือว่าเป็นประเทศเดียวประเทศแรกในโลกนะพี่น้องยิงเอ็มสองเจ็ดศูนย์ลองปีใหม่ไม่เหมือนใครและก็นหนึ่งเดียวในโลกเป้าหมายของคนที่จะปกป้องประเทศชาติ จิตใจมันก็ต้องหนักแน่นแบบนี้ไปน้องถ้าไปยอมเขาตามที่เขาขู่มาเขาขู่ว่าถ้าหากยกแผ่นดินที่รัสเซียยึดไดนะ้เขาจะหยุดยิงนี่มันขู่กันชัดๆเลยนะพี่น้องมันขู่กันชัดๆเลยนะใครก็จะยอมใช่ไหมอาวุธอยู่ในมือของทารยูเครนก็มีระเบิดก็มีสเบียงปั่งยุโรปตะวันตกเขาสนับสนุนเต็มที่ อีกอย่างหนึ่งคนที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปตะวันตกนาโต้ NATO, เขาก็ไม่ชอบหน้ารัสเซียอยู่แล้วเรื่องอะไรเขาจะยอมใช่ไหมนาโต้ NATO, ยุโรปตะวันตกมีอาวุธยุทโปกรณ์มอบให้ยูเครนยูเครนมีหน้าที่ออกรบเขาไม่มีอะไรที่จะต้องพวงหน้าพวงหลังเลยนะพี่น้องเพราะหลักประกันชีวิตของตัวเองอ่ะถูกลัสเซียทําลายไปเกือบเกินครึ่งหมายถึงเขตรอบๆที่เป็นพื้นที่สงครามนะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเสียเมียจากทุกสิ่งทุกอย่างถูกและเสียทําลายเรื่องอะไรเขาจะยอมใช่ไหมแคน้นี้ต้องชําระยูเคนลบชนะรอบนี้ไม่ใช่ว่ายูเคนชนะเจ้าเดียวนะพี่น้องคนทั้งโลกชนะนะกลุ่มสายประชาธิปไตยเนี่แฮปปี้มากที่สุดเพี่น้องเอ้าจัดการคอมมอนิสต์ได้จัดการ,ดดการ,รเผด็จการได้ถ้าจัดการ,รเผด็จการตัวพ่อได้ หมายถึงจัดการแล้วเสียได้กลุ่มเผด็จการประเทศเล็กประเทศน้อยที่คอยจ้องที่จะยึดอํานาจมันก็ต้องหัวหดตดหายใช่ไหมพี่น้องเห็นริอเห็นแดดกลุ่มประชาธิปไตยแล้วก็จัดการเขาสนับสน,นุนประเทศไหนที่ยังไปงมโคงอยู่กับการยึดอํานาจไปงมโคงอยู่กับเผด็จการไปห่วงตั้งแต่เก้าอี้ตัวเองอะ่ะระวังเถอะไอ้พวกเก้าอี้เป็นของกูนะพี่น้อง ตัวเป็นปฏิเด็ุการ์ก็อีเป็นของกูไอ้พวกนี้มันจะไม่นึกถึงใครนะพี่น้องวันๆก็แต่จะห่วงตั้งแต่ห่วงตั้งแต่เก้าอีต้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองไม่ห่วงหรอกว่ารูปแบบการปกครองที่มันเป็นประชาธิปไตยนะ่ะมันต้องฟังเสียงชาวบ้านใช่ไหมมันไม่สนใจหรอกพี่น้องมันไม่สนใจห่วงแต่เก้าอี้ตัวเองนั่นเป็นรูปแบบของไอ้พวกตัวเป็นปริเดตุการณ์ก็อีเป็นของกู ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแนวหน้าของยูเครนนะพี่น้องบางส่วนก็จัดงานสวัสดีปีใหม่บางส่วนก็ยังขนอาวุธุป,ปกรณ์ไปที่แนวหน้าทุกพื้นที่นะพี่น้องตรงไหนที่บอกว่ารัสเซียยึดได้นะมันไม่ใช่นะพี่น้องอะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างจังหวัดโดเนตทิศใต้ของโดเนตก็คือคาลินคาและก็ทิตเหนือของโดเนตก็คืออับดิอิฟคา ทางจากโดเนตประมาณสัก35กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าเดือดนะพี่น้องทิศใต้ของโดเนต35กิโลก็ป่าเดือดขึ้นไปทิศเหนือของโดเนตอับดิอิบคา,า35กิโลก็ปัาเดือดจนไปถึงคาเมนาไม่ใช่พื้นที่สงบสุขนะพี่น้องทุกพื้นที่มีกองกําลังของทั้งสองฝ่ายคว้กันไปคว้ยกันมาที่ยูเครนได้เปรียบตอนนี้ก็คือว่าอาวุธสเบียงที่ยุโรปตะวันตกเขายัดใส่มือให้พี่น้อง ใช้คาว่ายัดใส่มือให้ดีกว่านะ้อยูเคียนคุณเมธี่ยูเคียนคุณมะนี่คุณมีหน้าที่เหนียวไกยอย่างเดียวเดี๋ยวฉันจะเอาอาวุธยัดใส่มือให้คุณและฉันจะชี้เป้าให้นี่คือสิ่งที่ยูเคียนได้จากชาติยุโรปตะวันตกถ้าหากยูเคียนเป็นเผด็จการนะพี่น้องเป็นเหมือนในเบลารุสนะรับรองว่าถ้าเกิดมีปัญหากับรัสเซียไม่มีใครช่วยนะพี่น้องกลุ่มเผด็จการที่อยู่แถบ,แถบนาโต้ก็มีประเทศเบลารุสนะ ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยทะเลาะกับใครไม่มีใครช่วยนะนี่คืออนิสส์ของคําว่าประชาธิปไตยที่ประเทศปกครองด้วยรูปแบบที่เป็นประชาธิปไตยเมื่อเกิดปัญหาไม่ว่าเรื่องอะไรกลุ่มประชาธิปไตยทั่วโลกนะเขาช่วยเหลือเต็มที่เขาช่วยเหลือนะลองยนะูเครนอยากยนอยากไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไม่มีใครไปเหลียวมองเลยนะพี่น้องนี่กําลังจะ ผลาธารณส์ของประชาธิปไตยให้ฟังว่ามันเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าคนส่วนมากประเทศส่วนมากเขาปกครองด้วยรูปแบบที่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นอิสระมันตรวจสอบได้ไอเด็จการเนี่ยมันตรวจสอบได้ไหมพี่น้องไปถามมันสักสองคำเดี๋ยวมันก็สวนกับยี่สิบคำถามอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกพี่น้องมันเอาแต่อารมณ์ทำตัวยังกับว่าตัวเองไงยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่อยู่เป็นยิ่งยิ่งใหญ่ไอ้นิสัยไม่ค่อยดีไอ้ของไม่ดีนะมันจะยิ่งใหญ่ไอ้พวกนี้มันจะมองไม่เห็นหัวชาวบ้านหรอกส่วนยูเคียนก็กําลังใจดีนะพี่น้องถ้าเราดูตามรูปการเราเขาไม่ได้พะวงหน้าพะวงหลังเลยนะกําลังใจเขายังเหนียวแน่นเข้มแข็งนะยิ่งประธานาธิบดียูเคียนไปสหรัฐอเมริกานะกลับมาหอบอาวุธมาด้วยพี่น้องกลับมาหอบอาวุธมาด้วยธงหนึ่งผืน เอาไปแลกอาวุธได้กองทัพมันมีที่ไหนพี่น้องดึงเดียวในโลกธงหนึ่งผืนไปแลกดอลลร์ธงหนึ่งผื้นไปแลกอาวุธได้กองทัพมีใครทําได้ไหมพี่น้องในโลกนี้มีใครทําได้ไหมถ้าเป็นประเทศอื่นนะนะกาบออกกาบกาบไปตั้งแต่ออกจากบ้านเนี่ยจนไปถึงนนไปกาบอีกก็ยังไม่ได้เลยนะพี่น้อง อย่าว่าแต่ไปขอเลยไปซื้อเขายังไม่ขายให้ไม่เชื่อลองไปซื้อลองดูดิอยากจะลองของไปซื้อลองดูเขาจะขายให้ไหมเขาไม่ขายให้มันจะแตกต่างจากยูเครนเขาเป็นาาประชาธิปไตยหนึ่งสองเขาสู้ด้วยความมุ่งมั่นที่ผ่านมา30ปีนะเขามีประธานาธิบดีทั้งหมดเจ็ดคนแล้วนะพี่น้องประธานาธิบดีคนปัจจุบันนี้คือคนที่7นะรูปแบบเขาจะไม่ต่ออายุราชการ ไม่ใช่ว่าเป็นสมัยหนึ่งแล้วจะสองสมัยสามสมัยเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ไปเป็นนายกเป็นนายกแล้วก็เป็นประธานาธิบดีก็นับไปนับมาน่ะแปดปีแล้วมันยังเป็นโลกลิซึมโลกเออพี่น้องทําทีเป็นเหมือนเออไม่รู้จักว่าเขาพูดเรื่องเลขแปดมันคืออะไรเออเป็นสองสมัยสามสมัยแล้วก็ยังไม่หลุดก็ยังไม่ออกจากเก้าอี้ใช่ไหมเออจะเป็นอยู่คนเดียวเลยยังไงอ่ะประธานาธิบดีนี่เนี่ย เป็นแล้วก็ไม่ยอมจากเป็นแล้วก็ไม่ยอมลงจากเก้าอี้พี่น้องหมุนสลับสับเปลี่ยนจากนายกเป็นประธานาธิบดีหมุนอยู่แอรเขาเรียกว่าอะไรพวกผดด็จการเก้าอี้เป็นของกูเขาเรียกว่าตัวเป็นผดด็จการเก้าอี้เป็นของกูมันแตกต่างกับกลุม่มประชาธิปไตยนะกลุม่มประชาธิปไตยเนี่ยเขามีจำนวนวโวหารที่บอกไว้ว่าตัวเป็นประชาธิปไตยหัวใจเป็นประชาชนรูปแบบการปกครองมันแตกต่างกันคลิปนี้สวัสดีครับยูเคียนสวัสดีปีใหม่